ายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เนาะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะมีทวนคำพยากรณ์นะคะแต่แจ้งช่องทางกันนิดนึงนะคะสำหรับผู้ชมที่จะพูดคุยสายสดการลงทะเบียนกันที่024960493และ024960494และทาง SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะครับเอาละค่ะเดี๋ยวไปทวนคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะเรื่องงานในวันนี้ผู้ใหญ่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อชีวิตนะคะทำตัวให้น่ารักแล้วก็จะได้ทุกอย่างส่วนเงินทองจะมีโอกาสสร้างรายได้เสริมจากการเป็นคนกลางและเรื่องหัวใจวันนี้ไม่มีโชคเรื่องความรักค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะเงินทองให้หาพวกมีโอกาสได้ลาภจากคนที่มีความพร้อมมากกว่าและเรื่องหัวใจให้ระวังมีปัญหากับญาติของคนรักค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะเรื่องงานในวันนี้เหนื่อยกายแต่ว่าไม่เหนื่อยใจมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำและเงินทองในวันนี้ก็ให้ระวังปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเอกสารและสัญญานะคะและเรื่องหัวใจทำอะไรก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะต่อไปชาวราศีเมษค่ะเรื่องงานในวันนี้เวลาที่มีปัญหาเนี่ยให้เก็บอาการหน่อยนะคะส่วนหัวใจก็ไม่ควรเผยความในแต่คนที่มีปัญหาสุขภาพจะปรับได้ดีขึ้นและเรื่องของเงินทองในวันนี้มีเกณฑ์ใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายและเดินทางค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภวันนี้เงินทองต้องเร็วนะคะหากคิดจะลงทุนต้องกล้าตัดสินใจส่วนเรื่องงานสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยนะคะแต่ว่าอย่าทำให้ใครเขาเดือดร้อนและเรื่องหัวใจอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักมากจนเกินไปค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะเรื่องงานในวันนี้พยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดจะมีโอกาสได้รับการว่ากล่าวนะคะส่วนเงินทองอย่าใช้อารมณ์ทุกอย่างต้องมีเหตุผลและเรื่องหัวใจคนโสดนะคะต้องมองให้ไกลค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องของหัวใจมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงดังนั้นสิ่งสำคัญคือจะต้องปรับตัวนะคะและเรื่องของงานมีเรื่องเกี่ยวกับบริวารและคนรอบข้างโดยไม่ได้ตั้งใจเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรค่ะต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องงานในวันนี้มีโอกาสได้มาหรือว่าต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเงินทองมีเกณฑ์ต้องรับภาระแทนคนอื่นและเรื่องหัวใจค่ะความสัมพันธ์ยังแข็งแรงดีค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกันนะคะเรื่องงานในวันนี้ต้องเลือกทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้เงินทองไม่มีปัญหาแม้มีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาส่วนเรื่องหัวใจเนี่ยคู่ที่กำลังมีปัญหาให้เริ่มต้นใหม่และให้อยู่กับปัจจุบันค่ะต่อไปชาวราศีตุลนะคะเรื่องงานในวันนี้นะคะก็อย่าคาดหวังมีโอกาสถอดใจกับสิ่งที่เคยให้ความสำคัญส่วนหัวใจคนที่ชอบเล่นตัวระวังเลือกนักมักได้แร่นะคะแล้วก็เรื่องของเงินทองในวันนี้ต้องอดทนกับการรอจังหวะเวลาค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกนะคะเรื่องงานให้ระวังปัญหาเรื่องของคนความไว้เนื้อเชื่อใจโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดส่วนเงินทองต้องพร้อมที่จะปรับนะคะแล้วก็หัวใจในวันนี้คนคิดมีคู่ให้หาของฝากของกำนันค่ะปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูนะคะเรื่องหัวใจในวันนี้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้มากนะคะโดยเฉพาะคนโสดเรื่องงานก็มีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากนะคะแล้วก็เงินทองในวันนี้หวังไว้ร้อยแต่ได้มาเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ไปดูเรื่องของสีที่ถูกโฉลกไม่ถูกโฉลกกันได้ใน Facebook ของเราเพิ่มเติมนะคะที่ Miracle Channel TV ค่ะมาเรามาตอบ SMS คุณผู้ชมกันต่อนะคะคุณสมหมายนะคะเกิดวันพฤหัสที่7มกราคมปี2497นะคะค้าขายอะไรดีคะแล้วสุขภาพโชคลาภการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะจ้ะเดี๋ยวรบกวนให้คุณสมหมายส่งเวลาเกิดนะที่ชัดเจนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะคะส่งเข้ามาใหม่นะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุรีนะคะเกิดวันอังคารที่26มิถุนายนปี33เวลา8โมงครึ่ง
นะคะถามเรื่องงานนะคะเพิ่งจะลาออกกำลังหางานใหม่เป็นเชฟนะคะแล้วก็ความรักกับการเงินเป็นไงบ้างคะความจริงถ้ามีโอกาสได้คุยกันก่อนก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งออกนะการรีจี้ไปที่เรือนงานแล้วก็ดาวอาชีพด้วยนะครับอย่างนี้นะก็หนึ่งการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้นะครับกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะแล้วก็ถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์10ตัวอันนี้ขอให้ทำในส่วนของการหางานนะครับปีนี้ก็ลองหาคอนเนคชั่นที่เราพอมีไม่ว่าจะเป็นคนที่สูงวัยกว่าหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราต้องหาคนช่วยหน่อยความรักปัตตานิก็เสียครับนะถ้าไม่ได้ทะเลาะก็อาจจะต้องอยู่ห่างกันหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพแนะนำให้ไปทำตามสิ่งที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณศศิธรนะคะเกิดวันที่11กรกฎาคมปี37เวลา6โมง26นาทีนะคะถามเรื่องสุขภาพอาชีพที่เหมาะสมการเงินโชคลาภช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย37ค่ะจ้ะก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับค่ะดาวการเงินเสียแล้วก็แต่ว่ามันมีเกณฑ์จะทำธุรกรรมทางการเงินผ่านนะครับอาจจะหมายถึงการขอกู้อะไรพวกนี้นะเงินทองปีนี้บริหารให้ดีรับซ้ายจ่ายขวาหาโอกาสตอนนี้เลยก็ได้นะฮะซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสงฆ์สามเณรค่ะสำหรับศึกษาพระธรรมวินัยอันนี้ให้ทำได้เลยค่ะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาดาวจันทร์สวยทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดื่มได้ค่ะนะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเด็กเล็กๆพวกรับเลี้ยงเด็กอ่อนนะครับทำเกี่ยวข้องกับในส่วนของอะไรนะซักรีดค่ะก็ได้นะอันนี้คือกลุ่มที่เด่นในพื้นชะตาครับค่ะเบอร์โทรศัพท์37ค่ะสาย37ขยับลงเป็น36นะฮะคู่แตกหักเปลี่ยนเป็นคู่มิตรซะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจิตรีนะคะเกิดวันจันทร์ที่19ตุลาคมปี24เวลา7โมงตรงเปิดร้านเสื้อผ้ากิฟช็อปเครื่องสำอางจะดีไหมคะความรักดีไหมดีฮะดีสองเรื่องเลยนะค่ะนะครับในปีจรนี้ทั้งงานทั้งรักใช่งานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถ้าเทียบกับช่วงปีก่อนหน้านะครับและอาชีพนี้ในระยะยาวถือว่าใช้ได้แต่ว่าสิ่งที่จะเตือนให้ระวังหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงค่ะในแง่ผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยดีอาจจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฉะนั้นฝากไว้เป็นการแก้ดวงถ้าคุณมีร้านรวงอยู่แล้วการปรับปรุงนะครับหรือการเลือกหาโปรดักต์ใหม่ๆคือทำให้มันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญไม่ต้องใช้เงินเยอะก็ได้แต่หลังวันเกิดให้ทำและให้คุณลบพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มหรือว่าเครื่องนอนที่ยังใช้งานได้ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้อันนี้คือทำหลังวันเกิดนะส่วนความรักถ้ามีโอกาสได้เจอและคบหากันอยู่ในช่วงนี้มีโอกาสเป็นตัวจริงในอนาคตครับและดวงของคุณนั้นถ้าได้คนที่มีตำหนิถือว่าสมรูปอาจารย์จัดเต็มนะท่านต่อไปค่ะคุณธนพัฒน์นะคะเกิดวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนปี28เวลาประมาณ3ทุ่มนะคะครับถามลัคนาราศีจากจังหวัดพัทลุงแล้วก็ดวงปีนี้กับคู่ครองเป็นอย่างไรบ้างค่ะพัทลุง3ทุ่มวันจันทร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับค่ะกรกฎก็ช่วงนี้ให้ระวังปัญหาความพลิกผันในเรื่องของงานไว้หน่อยนะประมาณ2เดือนนี้โดยประมาณนะครับแต่ในเรื่องของการเงินก็ถึงแม้ว่าจะมีเหตุต้องจับจ่ายใช้สอยหรือมีเรื่องที่ต้องใช้ดาวการเงินหมายถึงว่าเรือนเงินเนี่ยยังได้รับอิทธิพลจากสุประเคราะห์ใหญ่ก็คือพระรหัสซึ่งโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระค่ะนะความรักคู่ครองถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมานะผมดูหลังวันเกิดดีกว่าใกล้จะมาถึงแล้วหลังวันเกิดเนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีเตือนเรื่องงานด้วยนะฉะนั้นประคับประคองทั้งสองสิ่งหลังวันเกิดนั้นให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยเดือนละ17ตัว17นะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอุไรวันนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมปี27อ๋อไม่มีเวลามาค่ะจ้ะเดี๋ยวดูเลขอย่างเดียวแล้วกันดูเลขอย่างเดียวเนาะเบอร์โทรศัพท์50ค่ะ50นี่มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงครับค่ะรบกวนส่งเข้ามาใหม่นะคะยิ่งถามลัคนาด้วยเนาะท่านต่อไปค่ะ
เกิดวันศุกร์ที่29มีนาคมปี34นะคะเวลาประมาณ11โมงกว่านะคะถามความรักการงานและโชคลาภค่ะตรงกับวันศุกร์วันนี้หลายท่านนะเกณฑ์ความรักไม่ดีในส่วนของ SMS นะครับปัตตานิเสียแล้วก็ของคุณเนี่ยทั้ง25 26เลยนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ายังไม่ได้มีครอบครัวคนรักก็ไม่อยากให้รีบร้อนค่อยๆดูกันไปก่อนนะครับถ้ามีคู่ก็ต้องประคับประคองให้หนักๆเลยนะช่วงเวลานี้ถ้ามีโอกาสบริจาคทุนการศึกษาขอให้ทำส่วนหลังวันเกิดเข้าย่าง26เน้นทำทานกับสัตว์ใหญ่โชคลาภมีไหมคะอาจารย์เสียงโชคด้วยพื้นดวงไม่ดีเลยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐมนต์นะคะเกิดวันศุกร์ที่18มกราคมปี12เวลาเที่ยงคืน58นาทีเช้ามาเป็นวันเสาร์นะคะสุขภาพงานเงินทำบุญอย่างไรถึงดีค่ะชัดเจนครับก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะเสาอยู่เรือนเสียอาทิตย์ด้วยเสาหมายถึงอะไรลำไส้นะครับเสาหมายถึงการทำงานของพวกระบบประสาทอาการแพ้ต่างๆรวมถึงเกี่ยวข้องกับพวกกระดูกไขข้อถ้าสูงวัยอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกสายตาความดันระบบเลือดดวงนี้อยากให้ตรวจร่างกายเป็นประจำนะถึงยังไม่มีอะไรผิดปกติเพื่อเฝ้าระวังการทำบุญเสริมในช่วงอายุย่าง47นี้นะครับก็หาโอกาสถวายสังฆทานสดนะครับข้าวปลาอาหารของหวานเนี่ยจัดให้ครบค่ะจ้ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่15เมษายนปี16เวลาประมาณ 10-11 โมงเช้าวันอาทิตย์นะคะการเงินเราก็จะได้คู่แท้ไหมคะการงานทำอะไรดีคะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะเอาใหม่นะ15 เมษายน15เมษายนปี16ค่ะโอเคถ้าเกิดช่วงเช้าแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ถูกต้องค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง43ค่ะเงินคู่แท้งานค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคือในช่วงย่าง43เนี่ยถามว่าเกณฑ์ความรักโดดเด่นมากหรือไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถามว่ามีเกณฑ์จะได้เจอไหมตอบว่ามีแต่อาจจะเป็นลักษณะที่ว่ามีเข้ามาแล้วเราไม่ถูกใจค่ะนะครับฉะนั้นอันนี้ก็สุดแท้แต่นะแต่ว่าในดวงนั้นคุณคู่จริงๆเนี่ยจะมาจากแวดวงการทำงานและคู่จริงๆก็จะช่วยเสริมคุณในเรื่องของอาชีพการทำงานด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการงานทำอะไรดีก็พุทธในดวงสวยสุดเซลล์ถ้าไม่ต้องลงทุนนะคนกลางในหน้าถ้าลงทุนกับพวกธุรกิจพวกสื่อสิ่งพิมพ์ร้านหนังสือศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานครับตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะรับสายคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะพรทิพย์พรพิทักษ์ค่ะค่ะคุณพรทิพย์เกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่29 พฤศจิกายน 19ค่ะเวลาค่ะเวลาเวลา21:26 นค่ะโอเคปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกไหมครับใช่ค่ะจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39นะค่ะจ้ะก็จะเตือนจะเตือนให้ระวังปัญหาเรื่องการเงินนะตอนนี้เริ่มต้องหมุนเงินบ้างหรือยังครับเริ่มมีปัญหาติดขัดบ้างไหมครับค่ะทำเงินติดขัดเยอะเลยค่ะนะแล้วก็ในช่วงย่าง40ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยของจริงนะตอนนี้ย่าง39อยู่นะครับฉะนั้นตอนนี้นะคะให้คุณพรทิพย์เนี่ยซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อก็ได้นะครับสัก8ด้ามนะถวายพระสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดเนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธาครับนะการเงินปีเสร็จๆเนี่ยน่าเป็นห่วงทำอาชีพอะไรอยู่ครับทำอาชีพอะไรอยู่คะอ๋อรับซักรีดค่ะมีรับต่อจากเจ้าใหญ่ๆบ้างไหมมีไหมหรือว่าของคุณมีไหมฮะไม่มีค่ะพยายามนะสิ่งที่จะคือถ้าถามว่าอาชีพนี้เด่นหรือไม่ถ้าคุณทำแบบนี้ได้ก็คืออาจจะแบบไปสับต่อจากเจ้าใหญ่ๆที่เขารับงานมาเยอะๆอันที่หนึ่งหรืออันที่สองผมถามนิดนึงร้านของคุณเนี่ยอยู่ติดถนนใหญ่หรือว่าอยู่ในตรอกซอกซอยครับในซอยหมู่บ้านนะคะก็ยังดีนะในเรื่องของสถานที่ตั้งของคุณเนี่ยไม่ควรจะอยู่ติดถนนนะครับเพียงแต่ว่าช่วง
ช่วงปีจรเนี้ยในแง่ของดาวอาชีพกับดาวการเงินมันเสียอยู่มันเลยมีปัญหานะครับแล้วเห็นว่าจะทำกิจการใหม่เกี่ยวกับขายข้าวขายอะไรนี่ดีไหมคะขายอะไรนะครับข้าวราคาจะดีไหมคะขายอะไรนะขายข้าวเหรอคะของกินก็ของกินมีเงื่อนไขของกินมีเงื่อนไขก็คือเขาใช้คำว่าต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยกับมันนะคือไม่ใช่แค่ทุ่มไม่ใช่แค่ตั้งใจทำไอ้สมมติถ้าคุณขายก๋วยเตี๋ยวไอ้คำว่าเหนื่อยคุณก็ต้องลงมาลวกเส้นต้องลงมาปรุงต้องลงมาผัดแล้วถ้าเป็นไปได้มีบริการส่งให้กับลูกค้าตามหมู่บ้านอะไรพวกอย่างเงี้ยก็สมรูปก็พอได้นะในปีนี้ดาวศุกร์เป็นสีด้วยกำลังจะเป็นสีในช่วงปลายปีนี้นะฉะนั้นเรื่องของของกินก็ถือว่าพอใช้ได้เพียงแต่ว่าต้องอย่างที่ผมบอกมีการจอมีการเดินทางต้องลงมาคลุกต้องลงมาปั้มกับมันต้องลงมาทำเองอย่างเงี้ยจ้ะแล้วทะเบียนรถ1624อ่ะดีมั้ยคะ1624ก็ไม่เสียนะครับ16คือโสรถมหามงคลนะคือความมั่งคั่งความสมปรารถนาส่วน24เป็นคู่มิตรไม่ต้องทำอะไรครับดีอยู่แล้วค่ะดีเลยเพราะบ้านเลขที่อะคะ36/3ดีมั้ยคะก็บางทีมันจะมีผลทำให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยร้อนแล้วก็คือหมายถึงว่าใจร้อนอะนะไม่ค่อยที่จะรอมชอมกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปีดีปีย่าง40เนี้ยที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อการซ่อมแซมนะซ่อมแซมบ้านด้วยนะหรือแม้กระทั่งรถที่คุณใช้นั่นแหละเตรียมสำรองไว้ได้เลยฮะค่ะแล้วโทรศัพท์ขาค่ะ867คู่หลังอะไรฮะคู่หลังลงท้ายด้วยอะไรครับ67ค่ะ67อันนี้แหละสุกกระเสาเป็นเสี้ยนศัตรูฮะทำอะไรก็ติดขัดความรักก็ไม่ค่อยจะราบรื่นขยับเป็น65ครับเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคค่ะจ้ะนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็อย่างนี้ก็จะเย็นๆอย่างที่ผมบอกอะว่ามันเสียในช่วงเวลานี้นะครับนะเท่านั้นซักลี่คุณทำมากี่ปีแล้วซักลี่ทำมา3ปีแล้วค่ะทำคือเฉพาะในอ่านะคะเรื่อยๆอะค่ะจ้ะก็แต่ว่ามันไม่ดีมากๆคือในช่วงนี้เนาะไอ้ช่วงเริ่มเปิดหัวเนี่ยพอได้ก็ไม่เป็นไรของกินถ้าอยากจะทำก็อย่างที่ผมบอกอ่ะนะก็ต้องเหนื่อยกันมาหน่อยก็พยายามพัฒนาฝีไม้ลายมือเลี้ยงชีพได้ครับเนาะนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่9สิงหาคมปี2050วันอังคารนะคะครับถามอาจารย์เรื่องโชคลาภคู่รักจะมีไหมครับแล้วการงานที่จะทำใหม่นะคะขับส่งของตามโรงงานจ้ะรถ10ล้อนะคะดีไหมครับถ้าเป็นรถใหญ่ก็โอเคนะครับและยิ่งถ้าคุณทำคือเหนื่อยกายนะเหนื่อยแน่ๆแหละแล้วก็ถ้าอาชีพนี้ถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานหรือว่าทำลิงก์กับบริษัทห้างร้านที่เป็นของต่างชาติถือหุ้นอะไรพวกนี้ก็จะยิ่งทำให้มันสมรูปมากขึ้นพอใช้ได้พอใช้ได้เกณฑ์ในเรื่องของความรักถ้า ตอนนี้ย่าง39ดวงนี้ถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่ทุกข์ก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะครับค่ะโชคลาภมีไหมคะอาจารย์เสียงโชคแมวแมวแมวนะท่านต่อไปค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์แรก73ค่ะ73บังคารเสานะคู่แตกหักไม่ใช้นะครับไม่ใช้นะเบอร์ที่259ค่ะ59สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จ29ก็ถือว่าดีนะใช้ไม่เบอร์ที่2ก็เบอร์ที่3ครับใช้ได้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณพิสมัยนะคะเกิดวันที่12กันยายนปี25เวลา6นาฬิกาวันอาทิตย์ถามความรักการเงินและสุขภาพค่ะระวังเรื่องของคำพูดนะครับถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วนะในทางกลับกันถ้ายังโสดช่วงอายุย่าง33นี้ก็พอจะมีโอกาสได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆนะแต่คู่จริงๆของคุณควรจะมีตำหนิจึงจะสมรูปสุขภาพให้ระวังระบบภายในระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคอแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งดาวจันทร์หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสิดวงก็ใช่ครับค่ะก็ระวังแต่เนิ่นๆเนาะท่านต่อไปนะคะคุณกิตติภูมิค่ะเกิดวันที่16มีนาคมปี33เวลา 11:57 นวันศุกร์อาชีพรับราชการตอนนี้พักงานอยู่นะคะจะได้กลับไปทำอีกไหมแล้วครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
นะความจริงย่าง26กัมมะเป็นสีนะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มต้นนะมีแต่ว่ามันมีเกณฑ์ในเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นฉะนั้นก็ถามว่ามีโอกาสจะได้กลับไหมได้ครับหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากจะริเริ่มทำอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานลองขวนขวายดูฝากทำบุญเสริมนะคุณกิตติภูมิในช่วงย่าง26เนี้ยก็ในเรื่องของพวกห้องน้ำนะถ้าไหวไปขัดห้องส้วมที่วัดถ้าไม่ไหวก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายครอบครัวเป็นไงบ้างคะอาจารย์อุตสาหะนะคำว่าอุตสาหะก็หมายถึงอยู่แล้วร้อนนะครับแล้วก็เวลามีปัญหานะส่วนใหญ่มันเป็นลักษณะปัญหาเดิมๆหรือว่าปัญหาเก่าที่มันยืดเยื้อพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะดีที่สุดนะครับท่านต่อไปค่ะคุณสุรเชษนะคะ19มิถุนายน23เวลาเที่ยง33นาทีค้าขายดีไหมการเงินแล้วก็อนาคตค่ะแต่ปีนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่นะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานเสียเดี๋ยวลองดูว่าควรทำอะไรค่ะถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมานะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีถือว่าดีและดวงนี้ถ้าคุณสนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมก็เชียร์ครับนะคะอนาคตเป็นไงบ้างคะก็ขึ้นอยู่กับอาชีพที่ทำนะฉะนั้นก็พยายามหาตัวเองให้เจอนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณปุญญิสานะคะเกิดวันพฤหัสที่18มิถุนายน35นะคะเวลา 15:30 นจากจังหวัดพัทลุงนะคะเพิ่งลาออกจากงานจะได้งานใหม่เมื่อไหร่คะแล้วก็ลักษณะงานที่เหมาะแต่ว่าปีนี้เพิ่งผ่านวันเกิดนะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับวงกลมตกในเรื่องของงานนะก็คือถ้าถามว่าคือเวลาตอบเนี่ยตอบเป็นช่วงอายุย่างแต่ถ้าให้โฟกัสลงไปชัดไปเลยเนี่ยประมาณตุลาพฤศจิกาน่าจะมีข่าวดีแต่วงเล็บคุณต้องขวนขวายที่จะหามันนะอย่างจริงจังและการทำบุญเสริมนี่เลยถวายเทียนพรรษาในช่วงนี้เลยนะหรือว่าถวายหลังในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณก้านนะคะเกิดวันพฤหัสที่26มกราคมปี09เวลาประมาณ 18-19 นาฬิกาอ้อถามทะเบียนรถนะคะ135ค่ะอาจารย์26มกรา09เนี่ยค่ะต้องบอกก่อนว่าตรงกับวันพุธนะไปตรวจสอบแต่เลขทะเบียนเนี่ย35อังคารพระฤหัสกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้เลขหนึ่งชื่อเสียงทายอาทิตย์ก็ถือว่าดีครับก็เบอร์โทรศัพท์ก็เหมือนกันเหมือนกันเลยความหมายเดียวกันจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุดารัตน์นะคะ5เมษายน10เวลา8นาฬิกาตรงกับวันพุธนะคะงานทำบุญอะไรดีแล้วก็ลัคนาราศีจากจังหวัดปทุมธานีค่ะปทุมธานีให้ผมทายนะตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องน้ำในจังหวัดไม่ต้องทายค่ะนี่รู้อยู่แล้วปทุมธานีปอปานะครับสักครู่ครับค่ะ8โมงตรงวันพุธจ้ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะเมษช่วงนี้ก็มฤตยูจรเข้ามาทับรักนะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุการขับขี่นะครับหรือว่าความพลิกผันถ้าบริจาคเลือดได้อยากให้ไปทำนะหรือยังน้อยก็ไปทำฟันขูดหินปูนก็ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่10กุมภาพันธ์ปี14นะคะ7โมง20นาทีเช้านะคะดวงโดยรวมแบบละเอียดได้ไหมคะนะคะบอกว่าช่วงนี้ไม่ดีเลยตกงานด้วยขอบคุณค่ะพี่แพรเพิ่งว่าผมตอบละเอียดไปดีแล้วค่ะคุณผู้ชมอยากฟังตกงานตกงานด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยกลางวันอายุย่าง45เหมือนกันก็วงกลมตกกันมะสุภะก็เป็นสีฉะนั้นถามว่าโอกาสที่จะได้เริ่มต้นในส่วนของงานมีไหมตอบว่ามีนะครับแล้วก็พยายามเข้าหาผู้ใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นนายเดิมหรือว่าคอนเนคชั่นที่มีไม่ว่านายชายหรือนายหญิงก็ตามนะครับยืนยันว่าปีนี้ถ้าคุณตั้งใจมุ่งมั่นเหนื่อยหน่อยแต่มีโอกาสจะได้เริ่มนะมีโอกาสจะได้เริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนอกจากการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วการทำบุญเสริมในช่วงนี้นะครับก็ทำในเรื่องของน้ำนะซื้อน้ำถวายพระสงฆ์ครั้งละ15ขวดและอยากให้มองคือหนึ่งผมใช้คำว่าอย่าเลือกงานเยอะ
นะครับงานอาจจะมีสเปคที่มันลดต่ำลงหน่อยน่าจะช่วยทำให้คุณสมหวังได้เร็วขึ้นนะครับดีกว่านะนะท่านต่อไปค่ะคุณทิตินะคะเกิดวันที่29ธันวาคมปี15ตรงกับวันพุธเวลา8นาฬิกาจากจังหวัดราชบุรีนะคะโรงงานนะคะเป็นบ้านเลขที่เนาะ 104/16 สมุทรปราการนะคะบูชาเทพรักษาจ้ะก็ก่อนอื่นนะครับ29ธันวา15เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์ฉะนั้นให้ตรวจสอบนะแต่ว่าในแง่ของเลขก็ใช้หลักการพยากรณ์ได้นะครับ16โสรสมหามงคลนะก็โรงงานนี้ก็อีกหน่อยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยผมว่าสเกลก็ไม่เล็กหรือถ้าเล็กอยู่ในปัจจุบันอีกหน่อยก็มีโอกาสจะขยับขยายใช่เนาะทะเบียนรถ4433เลขประมูลนะครับดาว2ดวงเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันก็ต้องขึ้นอยู่กับเป็นเลขอะไรด้วยนะอย่างว่าดาวพุธเนี่ยด้านดีคือความเฉลียวฉลาดแต่บางครั้งตกม้าตายนะตายน้ำตื้นง่ายๆค่ะที่เขาเรียกว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นจะช่วยเหลือใครดูให้ดีส่วน33บางครั้งขยันมากเชื่อมั่นมากก็อาจจะกลายเป็นความดื้อรั้นแล้วก็จะส่งผลในเรื่องของความรักที่มากเกินพอดีได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หลังครับค่ะแล้วก็ทะเบียนบ้านอีกอันนึงนะคะ122ค่ะอันนี้ดาวจันทร์คือความสว่างสวยแต่ต้องเชื่อมั่นและกล้าตัดสินใจครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าตอบ SMS กันที่นะคะเบอร์โทรศัพท์4221606นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามค่ะอีกครั้งหนึ่ง4221606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ